ยุ่งยิ่งนักร้องดัง200ล้านวิวสุดทนยื่นฟ้องชูแม่หย่ากับฝ่ายชายแล้วนักร้องดัง200ล้านวิวสุดทนยื่นฟ้องชูแม่หย่ากับฝ่ายชายแล้วทนายชี้ได้ถ้าปรากฏหลักฐานว่าเป็นชู้ก่อนหย่าแต่ต้องฟ้องภายในอายุความ1ปีเพจนักสืบประเทศไทยสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและนักสืบ TBLSโพสภาพพร้อมข้อความระบุว่าขอขอบพระคุณยุ่งยิ่งกนกนันเจ้าของเพลงดังก็มาดิคะยอดวิว215ล้านวิวและฉันยังรักเธอฟีดครูเต้ย351ล้านวิวที่ไว้วางใจทนายไอซ์และทีมงานให้ดูแลคดีให้ขอเป็นกำลังและยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างคุณยุ่งยิ่งครับฟองชูเป็นของขวัญวันเกิดให้หญิงชูว่าซานนนโดยเพจระบุต่อว่าถึงหย่ากันไปแล้วแต่ก็ฟ้องชู้ย้อนหลังได้นะครับถ้าปรากฏหลักฐานว่าการเป็นชู้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหย่าและยังพฤติการร้ายแรงที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกและเป็นต้นเหตุให้เขาต้องหย่ากันแต่ต้องฟ้องภายในอายุความ1ปีนะครับด้านยุ่งยิ่งกนกนันโพสต์ข้อความระบุว่าพวกเธอคบหากันอย่างเปิดเผยก่อนหย่าโดยฝ่ายชายใช้รูปฝ่ายหญิงขึ้นเป็นภาพพักหน้าจอแสดงออกโจ่งแจ้งว่ามีความสัมพันธ์กันฝ่ายหญิงมีพฤติการโพสต์รูปลงสื่อก่อนหย่าเพื่ออวดให้ผู้อื่นรับรู้มีหลายคนรับรู้ในความสัมพันธ์เพราะฝ่ายหญิงย้ายมาอยู่ที่แฟลตฝ่ายชายก่อนหย่าทีมเทนนิสสาวไทยปราบเวียดนามทะลุดวลอินโดนีเซียชิงทองซีเกมทีมเทนนิสสาวไทยโชว์ผลงานเยี่ยมหลังเดินเครื่องปราบทีมชาติเวียดนาม2คู่รวดทะยานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์ซีเกมโดยจะพบกับอินโดนีเซียการแข่งขันเทนนิสกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2566เป็นการแข่งขันวันที่3เกมการชิงชัยในประเภททีมเข้มข้นขึ้นทุกขณะท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดประเภททีมหญิงทีมนักหวดสาวไทยได้แก่รวงข้าวลัลลนาธาราฤดีออมสินอัญชิสาชันทะเอิร์ธเพียงทานผลิกพืชและลักษิกาคำขำซึ่งเป็นทีมวางหนึ่งของการแข่งขันลงสนามตัดเชือกกับทีมเวียดนามคู่แรกเดี่ยวมือสองอัญชิสาชันทะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมยิงวินเนอร์สวยๆได้หลายลูกก่อนเอาชนะฟานเดียมเขวียนได้ขาดลอย 2-0 เซต 6-2-1 จากนั้นเดี่ยวมือหนึ่งลัลลนาธาราฤดีพบเหวียนสาวันนาหลี่โดยเซตแรกลัลลนาแพ้ 4-6 เซต 2ลัลลนาตั้งหลักสู้ใหม่เกมสูสีและขณะเสมอ 5-5 ในช่วงเวลา 12 นาฬิกากรรมการได้ประกาศพักการแข่งขันทั้งคู่ของลัลลนาและคู่อื่นๆเนื่องจากอุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซลเซียสและกลับมาแข่งขันกันต่อในเวลาประมาณ 13 นาฬิกา 30 นาทีเริ่มเกมที่ 11 ของเซต 2 ลัลลนาพยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองจนแซงเอาชนะได้ 7-5 ทำให้เสมอกัน 1-1 เซตและในเซต 3 ลัลลนาพยายามสู้เต็มที่จนเอาชนะได้อีกครั้งสรุปลัลลนาเฉือนชนะ 2-1 เซต 4-6-7/5 และ 6-4 พาทีมชาติไทยเอาชนะทีมเวียดนามได้ 2-0 คู่ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียที่ชนะกัมพูชาเจ้าภาพ 2-0 คู่ทั้งนี้จากข้อมูลที่ยืนยันได้เป็นการผ่านเข้ารอบชิงในประเภททีมหญิงนับเป็นครั้งที่14ของทีมไทยซึ่งจาก14ครั้งดังกล่าวทีมหญิงไทยได้แชมป์6ครั้งซึ่งรวมถึง4เกมครั้งที่31ที่เวียดนามด้วยบรรยากาศระหว่างการแข่งขันในส่วนกองเชียร์ไทยมีคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางมาร่วมเป็นกำลังใจให้นักบวชลูกศักราชไทยถึงขอบสนามนำโดยพลโทอุทุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมพร้อมด้วยด็อกเตอร์ทวีศักดิ์ศิลกุลอุปนายกสมาคมและบอร์ดบริหารสมาคมนายผู้ชงเลาหัสสิริวงศ์พันเอกวัฒนาจันภัยจิตนายกฤตชัยเนยโอชานายธานีแสนยาอุโคตรและนายชาญณรงค์จัดนอกสร้างความคึกคักและทำให้นักกีฬามีขวัญและกำลังใจที่ดีมากอาเซียนจวกเจ้าภาพใช้นักบาสโอนสัญชาติโค้ชกัมพูชาก็ไม่ปลื้มตัดโอกาสคนเขมรหลังจากที่ทีมบาสเกตบอล 3x3 กัมพูชาใช้นักกีฬาอเมริกันโอนสัญชาติทีมชาย3จาก4คนและทีมหญิงเป็นอเมริกันทั้ง4คนทำให้คู่แข่งในกีฬาซีเกมครั้งที่32วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างหนักล่าสุดเฮียตายนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าถือเป็นการซื้อทีมสหรัฐอเมริกามาเลยไม่ใช่แค่ในบาส 3x3 แต่ในบาส 5x5 ทีมชายก็มีนักกีฬาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มารวมทีมกันถึง8คนทำให้เป็นเรื่องยากที่จะชนะได้แต่ก็อยากให้รอลุ้นเซอร์ไพรส์ของทีมไทยถึงจะเสียเปรียบก็จะให้นักกีฬาสู้กันอย่างเต็มที่ไม่แพ้ขาดถึงขั้นโดนด่าแน่นอนด้านโฮเรสฟุกตำเหวียนโค้ชยัดห่วงทีมหญิงเวียดนามกล่าวว่ารู้สึกตกใจกับสิ่งที่กัมพูชาในครั้งนี้มากถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำผิดกฎหรือระเบียบของซีเกมแต่อย่างใดแต่ในอนาคตอยากให้มีการแก้ไขกฎเรื่องการโอกาสให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกว่านี้ส่วนแพทริกอาคิโนผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลทีมชาติฟิลิปปินส์กล่าวว่าเมื่อระเบียบของซีเกมบอกว่าสามารถโอนสัญชาติได้ก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดคือเตรียมทีมสู้กับทุกชาติในบาสเกตบอล 5x5 เท่านั้นเพราะพลาดแชมป์ 3x3 ไปแล้วก็ต้องเอาแชมป์ที่เหลือมาให้ได้ขณะที่โจชัวโบเนืองนักบาสเกตบอลสายเลือดกัมพูชาแท้ๆที่เคยเล่นบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันผันตัวมาเป็นโค้ชกล่าวว่าหลังจากได้เห็นว่ามีการโอนสัญชาตินักบาสเกตบอลมาแข่งขันซีเกมแทนที่จะใช้นักกีฬากัมพูชาทำให้รู้สึกผิดหวังอย่างมากเพราะการได้ร่วมงานกับนักบาสกัมพูชาในสหรัฐอเมริกาหลายคนมีพรสวรรค์อย่างมากและบางคนก็มีความฝันอยากติดทีมชาติมันมีอีกหลายวิธีที่จะทำให้บาสเกตบอลกัมพูชาพัฒนาการออกมาโพสต์แบบนี้อาจจะสร้างความไม่พอใจและโดนโจมตีจากหลายคนแต่มันเป็นเรื่องจริงจิมมี่อาลาปักตำนานนักยัดห่วงฟิลิปปินส์ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้ว่าสหพันธ์กีฬาซีเกมต้องทำเรื่องนี้ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะตอนนี้บอกตรงๆว่าเป็นมาตรฐานที่แย่มากที่ปล่อยให้ประเทศหนึ่งใช้นักกีฬาโอนสัญชาติได้ถึง3คนในบาสเกตบอล 3x3